สิ่งที่ทนนายอนันชัยโพสต์ลงเฟซบุ๊กเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับจะใช้คำว่าเป็นการตบปากท่านหน่วยบางคนท่านนายบางคนก็ได้นะผมว่านะครับเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับคือเอาไปส่องอันนี้นโซเชียลของทนายธรรมราชก่อนละกันนะครับท่นายธรรมราชเนี่ยมีการโพสต์ตั้งสเตตัสไว้นะครับท่านายอนันตชัยนี่ชื่อเลยนะครับสอนวัลยาณมิตรเนี่ย คือเพื่อนที่ช่วยปกปิดความชั่วให้เราได้ืออหือชํำสุดๆนี่คือของธนาธรรมราชนะครับโพสต์เตตัสไว้ใน Facebook ปรากฏว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานี้ครับธนาณรนชัยชัยเดชประธานมนิธทนายกองทัพธรรมโพสต์ f a c e b o o k เหมือนกัน Hashtag เพื่อนดีในพระสูตรมีทนายท่านหนึ่งอยากทราบว่าการปกปิดความลับของเพื่อน มาจากพระไตรปิฎกเล่มไหนหรือครับสืบเนื่องจากที่ผมโพสต์และให้สัมภาษณ์กับนักข่าวให้กำลังใจกุต้นอ้อในฐานะกัลยาณมิตรที่ร่วมทำงานใหญ่ปราบมาในศาสนาปรากฏว่ามีหลายท่านออกมาแสดงอาการร้อนรนเดือดเนื้อร้อนใจกับวาทกรรมของผมหาว่าผมพูดผิดประหนึ่งแมวถูกน้ำร้อนลวกหรือคนเดินเท้าเปล่าย่ำไปบนกระทะทองแดงก็มีปาน อะไรจากขนาดนั้นก่อนพูดผมย้ำว่าการให้กำลังใจกันในฐานะคนรู้จักและกัลยาณมิตรที่ร่วมทำงานปกป้องพระพุทธศาสนาที่ถูกบิดเบือนคำสอนสแสวงหาผลประโยชน์และทำลายพระศรธรรมผมไม่ได้ไปการันตีหรือบอกว่าคุณต้นอ้อถูกหรือผิดให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแต่ผมแปลกใจคือคนที่เป็นพรรพวกเพื่อสิทิมิสหายกับคุณต้นอ้อมานานนมเนี่ยทำไม ถึงร้อนรนกระเสือกกระสนกระเฮี้ยนกระหือจะทำลายล้างให้ย่อยยับกับมือวงเล็บอดีตเพื่อนและจะรีบเร่งปิดจ็อบป,ปิดเกมอย่างเมามันถ้าไม่บอกว่าเป็นเพื่อนกันมาก่อนผมเชื่อว่าประชาชนคงจินตนาการไม่ออกหรอกครับว่าพวกคุณโกรธแค้นอะไรกันนี่เมื่อก่อนทำไมช่วยกันปกปิดไม่ออกมาแฉจู่ๆเกิดอะไรขึ้นต้องออกมาแฉเพื่อสังคม หรือเพิ่งตื่นผมไม่รู้ตื้นลึกหนาบางหรอกครับว่าใครทําดีทําชั่วมาก่อนเพราะพวกเราเป็นคนนอกไม่สามารถไปล่วงรู้ได้ว่าพวกคุณเดี๋ยวคบกันยังไงผมหรือประชาชนไม่ได้รู้จักกับคุณต้นอ้อหรือพวกคุณมาก่อนก็เพิ่งจะมารู้จักตอนมาทํางานช่วยศาสนาเนี่ยแหละครับเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันนี่คือแกโพสต์ไว้ยาวนะครับทุกคนผมจะอ่านเฉพาะประโยคสําคัญสําคัญแล้วกัน เนี่ยแล้วแกก็ได้มีการยกตัวอย่างบอกว่าเนี่ยครับเออพวกคุณแหละจะรู้ดีที่สุดว่าทําอะไรร่วมกันไว้ทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลนี่คําว่าเพื่อนนะแกก็ได้แปะความหมายไว้นะเพื่อนย่อมไว้ใจเชื่อถือเพื่อนได้อะไรยังไงนะและที่สิ่งที่ทนายอนันชัยเคยบอกว่าเพื่อนเนี่ยต้องรักษาความลับเพื่อนมันถูกมันผิดยังไงอ่าสุดท้ายครับทุกคนครับไปวักสุดท้ายเลยแล้วกันนะลองไปไล่ดูไล่อ่านกันนะครับ จริงๆแกโพสต์ในพระไตรปิฎกไว้ด้วยรายละเอียดเยอะนะครับนี่แกก็บอกว่าชัดเจนนะส่วนทนายบางคนทนายบางคนเนี่ยถ้าอยากจะรู้ให้ศึกษาไว้และอย่าปากดีด้อยค่าพระไตรปิฎกการที่คุณหยิบเรื่องราวต่างๆมาแล้วตั้งคําถามว่ามีในพระไตรปิฎกหรือไม่เป็นการดึงพระไตรปิฎกที่เสมือนบ้านของพระพุทธเจ้าลงมาเป็นขอพูดเล่นระวังนะครับ คงไม่นานจะรับผลกรรมที่เป็นแนวร่วมสร้างสัตรธรรมปฏิรูปกล่าวตู่พุทธพ์กฎหมายบังคับได้จริงและกฎแห่งกรรมมีจริงพวกคุณอย่าประมาทไปนี่ชัดจเจนนะครับคุณผู้ชมสิ่งที่ตน,นาณนฐชัยโพสนะแกโพส,สยาวละผมเอาที่สำคัญสำคัญมาเล่าสู่กันฟังสรุปก็คือเป็นการโต้กลับเปยังธนาธรรมราชนั่นแหละนะอ่านี่ส่วนประเด็นกคุต้อนอ้อตอนนี้เนี่ยนะครับก็นั่นแหละ ยอมรับว่ามันหนักหนาสัท์พอตัวเหมือนกันนะหักหนาสั์พอตัวเหมือนกันซึ่งทีมอเวนเจอร์เองเนี่ยก็จะบอกว่าได้รับไม่ได้รับผลทุกทบคงไม่ใช่ก็ได้รับผงทุกน,นะครับแต่ว่าก็ต้องแยกกันคนละส่วนไปครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ